ผู้หญิงไทยเราห่วงสวยมากกว่าห่วงความปลอดภัยของตัวเองคือถ้าเราไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภัยเนี่ยแทบจะไม่เกิดเลยมันลดลงไปเยอะเลยใช่ฮะสองก็คือเวลาที่เสี่ยงข้อที่สามก็คือบุคคลเสี่ยงญาติพี่น้องพ่อเลี้ยงนะครับผู้ร่วมงานเจ้านายแม้กระทั่งนะครับที่สำคัญตัวร้ายก็คือคู่รักขึ้นรถแท็กซี่นะครับจุดที่ปลอดภัยที่สุดคือตรงไหนครับหลังคนขับเลยนะครับบางคนเนี่ยไม่คิดอะไรมากไปถึงนั่งคู่คนขับใช่ไหมฮะอันตรายที่สุดจุดนั้นผมนี่นั่งคู่คนขับประจำผมเป็นผู้ชายไม่เป็นไรระหว่างทางต้องมีสตินะครับไม่ใช่ขึ้นไปแล้วไปหลับบนแท็กซี่ผมนี่ประจำเลยหรือว่าฟังเพลงทั้งหมดที่ว่ามาที่ผมฝ่าฝืนหมดทุกกฎเลยถ้าคุณฮัทเป็นผู้หญิงสงสัยแย่แล้วนะครับผมถ้าเขาออกนอกเส้นทางแล้วไม่หยุดเนี่ยคุณต้องบอกให้เขาหยุดถ้าไม่หยุดเปิดกระจกตะโกนเลยครับนะฮะสเปรย์หรืออุปกรณ์ป้องกันตัวนะครับถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ไว้เนี่ยมันคือหัวใจของการป้องกันตัวจะเป็นไซเรนจิ๋วนะครับไซเรนฟังเสียงอ้าวหน่อยครับโอ้โหนี่แล้วมันจะร้องดังเลยภัยถ้ามองเนี่ยนะครับอย่าคิดว่ามันไม่อันตรายนะครับถ้าเกิดว่าคนที่เขาแอบดูเราถ้ามองเราอยู่เนี่ยถ้าเขาเกิดกำหนัดขึ้นมาแล้วเขาไม่สามารถกำหนดตัวเองได้เนี่ยนะครับบินเข้ามาข่มขืนเราก็เป็นไปได้นะครับเข้าไปถึงก็เอานิ้วจิ้มไปที่กระจกเลยนะครับแล้วคุณจะมองเห็นว่าถ้ากระจกธรรมดาเนี่ยนะฮะมันจะมีความหนาของมันและเงาของนิ้วเรากับเงาของเงานิ้วในกระจกเนี่ยมันจะไม่ชิดกันนะฮะแต่ถ้าเป็นไอ้กระจก two way mirror นะครับนิ้วมันจะชิดกันเลยเราก็สู่รายการชูรักชูรสนะครับวันนี้มุมมองแห่งรักนะครับเราจะมาสะกิดเตือนคุณผู้หญิงให้ป้องกันระวังภัยต่อภัยร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับกับตัวท่านเองกับบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของภัยผู้หญิงนะครับมาพบกับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้นะครับพันตำรวจโทโชตวิเชียนวิเชียนโชตนะครับนายตำรวจสันติบาลรับผิดชอบงานข่าวด้านความมั่นคงของชาติอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านสารวัตรสวัสดีค่ะนะฮะสารวัตรโชตวิเชียนนะครับเจ้าของหนังสือภัยผู้หญิงครับ1และ2ครับเป็นคู่มือป้องกันภัยสำหรับผู้หญิงเลยครับผมข้อมูลในหนังสือนี้ท่านสารวัตรได้มาจากไหนครับครับก็จากประสบการณ์ที่ผมทำงานมา10กว่าปีนะครับแล้วก็ผมก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยของบุคคลระดับสูงด้วยก็เลยรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ที่เหตุที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยนำมาสรุปให้เป็นเล่มแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบครับเอาละครับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ภัยผู้หญิงเป็นยังไงบ้างครับครับหลักๆนะครับของภัยผู้หญิงที่เกิดขึ้นเนี่ยผมแยกออกเป็น2ปัจจัยอย่างที่ว่าปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายในก็คือความคิดของผู้หญิงเองเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับผู้หญิงได้ทุกคนมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นใช่ครับแล้วก็ความคิดของผู้หญิงอีกอย่างนึงผู้หญิงไทยเราห่วงสวยมากกว่าห่วงความปลอดภัยของตัวเองนะฮะก็ลำดับในการคิดนะฮะบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ลืมคิดไปว่าบางโอกาสควรจะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องวิธีการในการทำอย่างไรในการระแวดระวังภัยเข้ามาหาตัวเองต้องจัด priority มาเป็น priority แรกสวยแบบชวบชวาบส่วนหนึ่งหวือหวาว่าหวิวอะไรเงี้ยอาจจะนำมาซึ่งภัยครับนะฮะต่อไปก็คือปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกก็มีสถานการณ์ที่มันเสี่ยงนะครับคือถ้าเราไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภัยเนี่ยแทบจะไม่เกิดเลยมันลดลงไปเยอะเลยใช่ฮะเช่นอะไรบ้างคะสถานการณ์เสี่ยงสถานการณ์เสี่ยงนะครับข้อแรกก็คือว่าสถานที่เสี่ยงคือถ้าคุณผู้หญิงไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่มันเสี่ยงนะครับอย่างเช่นที่รับตาคนที่ห่างไกลที่มืดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับตัวเองก็จะไม่ตกไปอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วภัยมันก็จะไม่เกิดนะครับอันดับ2ก็คือเวลาที่เสี่ยงข้อที่3ก็คือบุคคลเสี่ยงนะครับพอเราไว้ใจเนี่ยเราไว้ใจบุคคลไหนเราก็พร้อมจะไปกับเขาทั้งที่จริงๆบุคคลนั้นน่ะคุณก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเขาน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนน่าไว้วางใจมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะเป็นญาติพี่น้องนะครับคนใกล้ตัวอย่างที่ผมเรียนให้คุณหาทราบญาติพี่น้องพ่อเลี้ยงนะครับผู้ร่วมงานเจ้านายแม้กระทั่งนะครับที่สำคัญตัวร้ายก็คือคู่รักคนรักนะครับเนี่ยเหรอฮะนั่นแหละครับเพราะความไว้วางใจอย่าไปมองเป็นของตายนะครับอาจจะถ้าคุณพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงเช่นสถานที่เสี่ยงก็คือห้องพักของเพื่อนชายนะครับโอกาสเสี่ยงก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเอ๊ะภัยใกล้ตัวผู้หญิงอย่างภัยในขณะโดยสารรถครับจ้างเงี้ยรถแท็กซี่อะไรเงี้ยครับมีรูปแบบยังไงบ้างครับอันนี้เราได้ยินบ่อยมากใช่ครับเราก็ควรจะต้องมา
พิจารณากันมากขึ้นว่าเราจะป้องกันยังไงนั่นสิคะคือนึกถึงว่าสมมติเราเป็นผู้หญิงทำงานเราก็นึกว่าไอ้กันข้ามกลางคืนเรานั่งแท็กซี่กลับบ้านมันก็ได้จะปลอดภัยใช่ไหมคะแต่มันมีวิธีไหมคะว่ากลางคืนด้วยแต่ว่าเรารู้สึกว่าอ้าวน่านั่งแท็กซี่กลับบ้านแต่ว่าถ้าจะพิจารณาจะทำไงคะถึงจะปลอดภัยโดยหลักนะครับผมคิดว่าอยากจะแนะนำเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะเวลากลางคืนถ้าเราจะกลับโดยรถแท็กซี่เนี่ยควรจะใช้บริการของแท็กซี่ที่เขามีศูนย์บริการนะครับโทรตามเพราะว่าศูนย์บริการเหล่านี้ส่วนมากก็เขาจะตรวจสอบคัดคนแล้วในการที่จะรู้ว่าส่งใครมารับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ที่มาขับรถแท็กซี่ของศูนย์บริการเหล่านี้เขาจะไม่กล้าที่จะกระทำความผิดนะครับโดยที่ว่าเพราะว่าประวัติเขามีอยู่แล้วถ้าเขากระทำความผิดเขาก็ถูกตรวจสอบจับกุมได้ในภายหลังเขาก็จะไม่อยากจะทำนะครับแล้วก็วิธีการนะครับหลังจากขึ้นแท็กซี่ไปแล้วทำอะไรบ้างนะครับขึ้นรถแท็กซี่นะครับจุดที่ปลอดภัยที่สุดคือตรงไหนครับหลังคนขับเลยนะครับบางคนเนี่ยไม่คิดอะไรมากไปถึงนั่งคู่คนขับใช่ไหมฮะอันตรายที่สุดจุดนั้นผมนี่นั่งคู่คนขับประจำอ้าวผมเป็นผู้ชายไม่เป็นไรแอมไม่แน่นะถ้าเป็นผู้ถ้าเป็นผู้หญิงนี่ควรจะถ้าไปคนเดียวเลยนั่งด้านหลังเบาะคนขับเลยครับอีกเฉียงๆกันก็ไม่ได้เฉียงๆนั้นมันก็เซฟน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าหลังคนขับเนี่ยจะปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนขับถ้าเขาจะพยายามที่จะทำร้ายเรานะครับเขาต้องหันเอี้ยวตัวมาด้านหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นมันติดอยู่ที่เบาะแล้วทำอะไรไม่ได้แน่นอนนะครับแพงคือเบาะขึ้นไปนั่งหน้าจุดนี้เลยนะครับหลังสุดหลังเบาะแล้วก็พอนั่งปุ๊บเนี่ยดูข้างประตูนะครับมันจะมีตัวเลขทะเบียนรถอยู่ใช่ไหมฮะจดไว้ครับทะเบียนอะไรแล้วก็คอนโซลด้านหน้าก็จะมีรูปภาพของคนขับแท็กซี่อยู่นะฮะลองชะเง้อมองนิดนึงว่าไอ้รูปภาพตรงนี้กับคนขับเนี่ยตัวจริงเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่นี่ลงเลยดีกว่าครับผมแนะนำผมนั่งแท็กซี่ทีไรไม่เหมือนกันทุกคนนะอันนี้สงสัยภาพสมัยหนุ่มๆเนี่ยตอนแก่หรือเปล่าคือบางคนโอ้โหคนละแบบคนละอายุกันเลยก็มีอ๋อถ้าเกิดไม่ตรงกันนี่ถ้าเป็นท่านผู้หญิงแล้วก็แนะนำว่าอย่าขึ้นไปเลยอย่าขึ้นเลยครับลงดีกว่านะครับพอดูภาพแล้วถ้าโอเคเหมือนกันตรงกันนะครับเราโทรสักนิดนึงครับถ้ามีมือถือนะครับโทรหาญาติที่บ้านสวัสดีครับตอนนี้สวัสดีค่ะใช่ไหมครับผู้หญิงตอนนี้กำลังขึ้นรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียนเท่านี้สีอย่างนี้นะออกจากตรงนี้แล้วจะไปถึงที่บ้านนะเดี๋ยวออกมารับด้วยนะอันนี้คุณจะพูดดังๆให้โชเฟอร์ได้ยินไหมแน่นอนครับพูดให้ได้ยินเลยเพราะว่ามันจะเป็นการปรามนะครับคนที่ใจที่เขาคิดที่จะทำอะไรทำร้ายผู้หญิงเราเนี่ยพอเขารู้ว่าไอ้ผู้หญิงไหวทันนี่เตรียมพร้อมอยู่แล้วพูดดักคอไปอย่างเงี้ยเขาจะไม่กล้าทำเราจะเป็นจะต้องไปไว้ใจเขาได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมเราก็พูดไปเนี่ยขึ้นเบอร์นี้สีนี้ใช่ไหมฮะเพราะเดี๋ยวยังไงไปจอดเขาก็โอเคแท็กซี่ก็ถือว่าจะมีคนมารอรับเพราะเขาต้องสังเกตว่าสีอะไรทะเบียนอะไรใช่ไหมฮะเราก็บอกไปอย่างนั้นมีอะไรอีกไหมครับโอ้โหนี่เป็นประโยชน์มากเลยเนี่ยผมนึกถึงเลยระหว่างทางต้องมีสตินะครับไม่ใช่ขึ้นไปแล้วไปหลับบนแท็กซี่ผมนี่ประจำเลยหรือว่าฟังเพลงทั้งหมดที่ว่ามานี่ผมฝ่าฝืนหมดทุกกฎเลยถ้าคุณฮาร์ดเป็นผู้หญิงสงสัยแย่แล้วนะครับผมโอเคครับคือต้องมีสติตลอดอย่าพลอยหลับครับอย่าเมอใช่ครับฟังหมั่นสังเกตเส้นทางนะครับเส้นทางที่ผ่านไปเนี่ยไปในทางที่เราต้องการให้ไปหรือเปล่าหรือว่าเขาขับออกนอกเส้นทางนะฮะถ้าขับออกนอกเส้นทางเมื่อไหร่เนี่ยให้โวยวายทันทีบอกให้จอดเลยนะครับแล้วควรชวนแท็กซี่คุยไหมครับควรทำยังไงก็คือนึกถึงผู้หญิงอ่ะแต่จะโวยวายก็เอ๊ะมันจะเกินเหตุไหมหรือว่าแต่จริงๆแล้ววิธีโวยวายมีคำแนะนำไหมคะว่าควรจะทำไงแล้วทำให้เป็นการปรามเขาผู้หญิงไทยอาจจะถูกอบรมมานะครับว่าควรจะสงบเสงี่ยมวาจาอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆณจุดนั้นเนี่ยถ้าเขาออกนอกเส้นทางแล้วไม่หยุดเนี่ยคุณต้องบอกให้เขาหยุดถ้าไม่หยุดเปิดกระจกตะโกนเลยครับนะฮะตะโกนเลยเรียกให้คนช่วยถ้ายังไม่ยอมหยุดอีกคุณเปิดประตูแง้มเลยไปเปิดให้ประตูมันหลุดออกไปเลยให้มันปลิวไปปลิวมาอย่างนั้นนะครับคนรอบข้างที่เขาขับรถผ่านเขาเห็นเขาก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมาเรียกร้องความสนใจครับนะครับแล้วก็ถ้ามีอุปกรณ์ป้องกันตัวนะครับสเปรย์พริกไทยพวกนี้เอื้อมไปฉีดหน้าเลยครับจุดที่สำคัญที่สุดเป็นยังไงรู้ไหมครับอย่าปล่อยให้แท็กซี่เนี่ยเขาพาเราไปยังจุดที่มันรับตาคนแล้วเมื่อถึงตรงนั้นเนี่ยกูไม่กลับแล้วใครอยากจะช่วยเขาก็มาช่วยคุณไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ใช่ไหมฮะเราต้องหยุดณจุดที่ปลอดภัยของเราไว้ก่อนครับโอ้โหนี่คือเรื่องของแท็กซี่นะคะแต่ว่ามันยังมีอีกภัยหนึ่งสำหรับผู้หญิงคือเรื่องคนใกล้ชิดที่เมื่อสักครู่ท่านสารวัตรพูดถึงจริงๆอันนี้น่ากลัวนะคะเพราะอย่างที่ว่าทุกคนก็คงไม่คาดการณ์มาก่อนว่าคนใกล้ชิดจะเข้ามาทำร้ายเราเท่าที่ท่านสารวัตรมีประสบการณ์มีประเภทไหนบ้างคะคนใกล้ชิดที่น่ากลัวที่ต้องระวังภัยไว้สำหรับคนใกล้ตัวเนี่ยคนใกล้ชิดที่ค่ะ
ที่ฮิตที่สุดที่เกิดคดีมากคู่รักเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพ่อเลี้ยงนะฮะพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรเงี้ยที่มักจะถูกข่มขืนกันนะครับส่วนมากก็จะเป็นภัยที่เกี่ยวกับเรื่องการลวนลามทางเพศข่มขืนกันซะมากกว่านะครับแล้วก็คู่รักเนี่ยก็สำคัญนะครับอย่าไว้ใจมากอย่าพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อตอนแรกนะครับครับคู่รักนี่ถือเป็นคนใกล้ตัวซึ่งบางทีนึกไม่ถึงบางคนก็คิดว่าเอ๊ะไหนๆเราก็รักกันแล้วจะตกล่องปล่องชิ้นกันในอนาคตแล้วบางทีมันก็แบบกรอนพาไปก็มีก็ความไว้ใจตัวเดียวนั่นแหละครับปัจจัยภายในที่ผมว่ารูปการต่างๆเหล่านี้ใช่ครับถ้าอย่างสมมติคนรักนะคะสมมติเขาเข้าไปชิดตัวละแนวโน้มถ้าจะใช้กำลังหรือมีแนวโน้มนี่มีข้อแนะนำสำหรับผู้หญิงไหมคะว่าเจออย่างนี้เอาไงดีการมีเซ็กโดยที่ไม่ได้เต็มใจนะครับก็ถือว่าเป็นการข่มขืนเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่คุณผู้หญิงเองนะครับว่าคุณจะพิจารณามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าคุณไม่ต้องการที่จะมีเซ็กกับเขาเนี่ยคุณต้องปฏิเสธอย่าอิดเอื้อนๆนะครับต้องพูดไปเลยนะครับว่าไม่ต้องการเรื่องนี้นะครับแล้วถ้าเขาใช้ความรุนแรงใช้กำลังใช้ความแข็งแรงที่เหนือกว่าครับเราใช้กำลังสู้กับเขาดีไหมคะสู้กับเขาผมคิดว่าอันดับแรกเนี่ยคือคุณต้องตระหนักไว้ก่อนแล้วนะครับว่าถ้าคุณไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงกับเขาเนี่ยคุณไม่มีโอกาสที่จะเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากจะเน้นย้ำอยู่เสมอว่าถ้าคุณไม่ไว้ใจเขาตั้งแต่แรกคุณอย่าไปเลยครับป้องกันไว้ก่อนนี่ถ้าเกิดสมมติมันเลยป้องกันมาแล้วครับเผชิญหน้าเลยการป้องกันเผชิญหน้าแล้วใช่ไหมครับเราก็จำเป็นต้องมีสตินะครับถ้าเราจะต้องพบกับภัยเหล่านี้ต้องมีสติอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็เจรจาต่อรองพูดคุยนะครับเพื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นนะครับเขาถ้าเป็นคู่รักเนี่ยก็อาจจะพอจะคุยกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยก็อาจจะอันตรายหน่อยนะครับก็ต้องใช้วิธีการคือมีสตินะครับเป็นอันดับแรกแล้วก็อันดับที่สองที่อยากจะเน้นก็คือต้องมีสเปรย์หรืออุปกรณ์ป้องกันตัวนะครับถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ไว้เนี่ยมันคือหัวใจของการป้องกันตัวนะครับต่อไปแล้วครับมีอะไรไอ้ตัวนี้สองตัวนี้จะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ดูกระจุกกระจิ๋งเลยเป็นอิเล็กทรอนิกส์ว่า MP3 iPod ไม่ใช่นะคล้ายกันนะครับจะเป็นไซเรนจิ๋วฮะไซเรนแสดงว่ามันเสียงมันต้องดังใช่ไหมดังมากครับก็คือเอาไว้คล้องคอเวลาเกิดเหตุภัยอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณกระชากปุ๊บเนี่ยพอมันพอสายกับตัวเนี้ยขาดออกจากกันเนี่ยมันจะร้องขึ้นมาเสียงดังเลยนะฮะแล้วก็วิธีการที่ใช้อีกอย่างนึงนะครับเอาผูกติดไว้กับกระเป๋าสะพายนะครับนะกระชากกระเป๋าพอถูกกระชากกระเป๋าไปเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะติดไปกับโจรตัวที่เป็นลำโพงเนี่ยนะวิ่งไปไหนก็ร้องตามไปเลยจับเขาก็จำเป็นต้องโยนกระเป๋าทิ้งหนีไปนะคงลมคาจะลองฟังเสียงไหมฮะได้ไหมฮะฟังเสียงอ้าวเอาหน่อยครับโอ้โหนี่แล้วมันจะร้องดังขึ้นเรื่อยๆแล้วจะดับมันยังไงครับจะติดลงไปอ๋อมีนะฮะอันนี้ก็เป็นภัยแบบถูกมุกลุกหรือเข้ามานะคะทีนี้ภัยอาจจะไม่ถึงกับประชิดตัวแต่ว่าก็น่ากลัวสำหรับผู้หญิงเหมือนกันตอนนี้กำลังคิดมากถ้ามองนะคะเมื่อก่อนถ้ามองเฉยๆเดี๋ยวนี้แอบถ่ายด้วยนอกจากแอบมองแล้วยังแอบถ่ายเมื่อก่อนแม่มาแอบมองก็แย่แล้วตอนนี้มีแอบถ่ายไปด้วยเป็นไงบ้างคะภัยถ้ามองเนี่ยนะครับอย่าคิดว่ามันไม่อันตรายนะครับถ้าเกิดว่าคนที่เขาแอบดูเราถ้ามองเราอยู่เนี่ยถ้าเขาเกิดกำหนัดขึ้นมาแล้วเขาไม่สามารถกำหนดตัวเองได้เนี่ยนะครับปีนเข้ามาข่มขืนเราก็เป็นไปได้นะครับเกิดกำหนัดแล้วไม่กำหนดยุ่งเลยนะฮะโอ้อันนี้ก็คือยิ่งสำหรับผู้หญิงที่อยู่หมายถึงที่พักที่อยู่ตามลำพังคนเดียวคือแรกๆอาจจะแค่มาถ้ามองใช่ไหมคะถ้ามองไปถ้ามองมันก็เสี่ยงเป็นภัยชนิดอื่นเข้ามาได้อีกเหมือนกันป้องกันยังไงล่ะครับท่านสารวัตรภัยถ้ามองเนี่ยเราทั้งแอบถ่ายและทั้งถ้ามองนะครับเราก็ต้องดูว่าสถานที่ใดที่มันเสี่ยงต่อภัยเหล่านี้นะครับก็เป็นจุดที่เราถอดเสื้อผ้านะครับง่ายๆถอดเสื้อผ้าตรงไหนเนี่ยก็ต้องดูไว้ก่อนว่ามีร่องรอยตรงไหนที่คนจะมาแอบถ่ายหรือมาถ้ามองเราหรือเปล่ายิ่งในห้องน้ำปั๊มน้ำมันนึกออกไหมครับที่มันจะมีช่องว่างเนี่ยมีบ่อยๆเลยที่เอาโทรศัพท์มือถือเข้ามาแอบถ่ายแล้ววิ่งหนีใช่ไหมฮะก็คือวิธีการเข้าไปในห้องน้ำนะครับต้องเลือกว่าห้องน้ำปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเข้าไปแล้วนะครับมองที่ฝ้าเพดานนิดหนึ่งปีนเข้ามาได้ไหมมีร่องรอยที่มันใครแอบมากล้องมาติดหรือเปล่านะแม้กระทั่งถังขยะที่ตั้งอยู่ในมุมห้องหรือว่าขวดอะไรขวดน้ำอะไรทั้งหลายดูอะไรที่ถังขยะครับอาจจะมีการซุกกล้องอยู่ไอ้กล้องตัวจิ๋วนะฮะแอบถ่ายเราได้นะครับแล้วก็ห้องรองเสื้อนะครับห้องรองเสื้อเนี่ยมันในตามห้างใหญ่ๆอาจจะไม่มี
ที่อันตรายอย่างนี้นะครับแต่ว่าตามสถานที่ที่ไม่ค่อยจะมีมาตรฐานนะครับพวกตลาดนัดอะไรพวกนี้อาจจะมีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังพวกกระจกที่เขาเรียกว่า two way mirror นะครับมันเป็นกระจกที่มองทะลุ2ด้านได้คือเรามองนึกว่ากระจกเงาธรรมดาใช่ครับนึกว่าสองกระจกแต่อีกด้านนึงอ่ะมีคนกำลังจ้องเราอยู่ครับแล้วก็ซีดซาดไปอะไรก็ว่าไปโอ้ก็คือวิธีการดูนะครับว่ากระจกแบบกระจกธรรมดากับกระจก two way mirror เป็นไงเข้าไปถึงก็เอานิ้วจิ้มไปที่กระจกเลยนะครับแล้วคุณจะมองเห็นว่าถ้ากระจกธรรมดาเนี่ยนะฮะมันจะมีความหนาของมันและเงาของนิ้วเรากับเงาของเงานิ้วในกระจกเนี่ยมันจะไม่ชิดกันนะฮะอันนี้คืออะไรธรรมดาหรือมี two way กระจกธรรมดาครับยิ่งกระจกหนาเท่าไหร่เนี่ยความห่างมันจะไม่มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นไอ้กระจก two way mirror นะครับนิ้วมันจะชิดกันเลยนิ้วเราจะชิดกันเลยนะครับไม่มีความห่างกันเลยเนี่ยแสดงว่าคุณต้องรีบแต่มองยังไงก็ไม่สามารถมองทะลุไปได้ใช่ครับแล้วทำไมผู้หญิงถึงตกเป็นเหยื่อครับนี่โดยธรรมชาตินะครับคุณฮัทผู้หญิงเนี่ยเสียเปรียบเรื่องสรีระร่างกายอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันตัวเนี่ยถ้าต้องต่อสู้กับผู้ชายจริงๆตัวใหญ่ๆเนี่ยไม่สามารถสู้ได้หรอกครับอย่างมากก็ต้องรีบทำอะไรแล้วก็รีบหนีนะครับโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นทำให้ผู้หญิงเนี่ยจะต้องระวังตัวอยู่เสมอไม่ว่าโลกนี้จะพัฒนาไปอีกกี่ร้อยปีก็ตามเพราะสรีระร่างกายผู้หญิงก็ยังสู้ผู้ชายไม่ได้ผมถึงอยากจะเน้นย้ำว่าเราควรจะต้องสร้างสัญชาตญาณในการป้องกันตัวมากกว่าที่จะเสี่ยงภัยเข้าไปครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเตือนตัวเองไว้ก่อนเลยมีสติไว้ก่อนว่าอย่าพาตัวเองไปในสถานการณ์เสี่ยงเหล่านั้นคุณไม่มีทางเจอเหตุการณ์เหล่านั้นแน่นอนวันนี้ก็ได้รับทราบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับจากท่านผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของภัยผู้หญิงหมายถึงเชี่ยวชาญในแง่ของการรับทราบข้อมูลแล้วก็สังเกตการจนกระทั่งมาเป็นหนังสือถึง2เล่มภัยผู้หญิงแล้วก็ภัยผู้หญิง2ใช่ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับท่านสารวัตรโชติวิเชียรวิเชียรโชตินายตำรวจสันติบาลขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับPa pa 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 pa